การที่มาชี้แนะชี้นำนำพาสมาธิได้นั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันถึงภาวะหนึ่งสภาวะหนึ่งนี้มันจะทำให้เราเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยกระบวนการทำงานของธรรมชาติกระบวนการทำงานของธรรมชาติอันประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมและไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดนาทีนี้เท่าที่จะบอกได้ก็คือการงับอากาศนะครับถ้าปากให้กว้างสูดอากาศเข้าไปทางปากแล้วกลั้นนานนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ว่าท่านจะแต่ละท่านจะนานไม่น่าจะน้อยกว่า1นาทีหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพียงแค่คำถามไม่ได้บังคับว่าจะต้องทั้งนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมความต้องการหรือขนาดของปอดแต่ละท่านแต่ละคนมันต่างกันจึงไม่สามารถกำหนดเป็นเวลาได้นะครับใช้คำว่านานเท่าไหร่ฉันก็จะรอประมาณนั้นหรือเปล่านะครับนานเท่าไหร่ก็พอได้นานเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้เริ่มต้นเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็พอใช้พอจ่ายประจำวันมันไม่มากเกินพอที่จะไปเผาผลาญสารอาหารหรือเผาผลาญน้ำตาลในเลือดไม่สามารถเผาผลาญไขมันในเลือดเสร็จแล้วทำให้ทางเดินของเลือดนั้นอุดตันเห็นไหมครับก็เลยกลายเป็นนะสมองสูญเสียมีอาการชามึนงงประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวเราเองได้นับหนึ่งก็คือการงับอากาศและกลั้นนานๆสูดอากาศเข้าไปปิดปากก็คืองับนั่นเนี่ยเสร็จแล้วก็คอยสังเกตร่างกายของตัวเองว่ามันจะไปได้นานและไกลเท่าไหร่แค่นี้เองครับทำไปโดยเฉพาะยิ่งก่อนหลับก่อนนอนทำครั้งละหรือว่าทำชุดละ2หรือ3ครั้งว่าไปครั้งหนึ่งห่างประมาณ1นาทีก็กลับมาหายใจตามปกติถ้าทำมันซ้ำเร็วๆมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยนะถือเป็นหลักการนะครับต่อมาขณะที่เราหลับตาเบาๆหายใจให้เบายาวลึกๆทีเนี้ยนึกถึงผู้ให้กำเนิดก่อนอื่นเลยนะครับสมาธิเนี่ยการที่จะรู้ตัวก็ต้องรู้ที่มาตัวเองทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับให้นึกถอยหลังนะครับว่าเราขณะนี้อยู่ตรงนี้เมื่อเช้านี้อยู่ตรงไหนเมื่อวานนี่อยู่ตรงไหนทำอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนึกถอยหลังไปอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วจำความได้เมื่อ 5-6 ปีนู่นเนี่ยครับมันจะไปในกรอบนั้นนะบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตนะครับก็คือมาจากหัวข้อธรรมความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับเอาเส้นทางนี้เป็นหลักคิดว่ามันจะง่ายที่สุดเท่าที่คนพบได้นะครับถ้าหากว่าทำอยู่ที่บ้านของใครของใครนั่นน่ะก็ใช้หลักการพวกนี้แหละก่อนหลับก่อนนอนจะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มาแย่งอาชีพประจำวันเราเลยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยก็น่าเห็นใจเพราะทำงานทั้งวันถึงบ้านก็อยากจะ
ันเข่าอ่อนกันทุกคนแหละทำงานนอกบ้านเหนื่อยล้ามาเต็มๆบางทีไม่ต้องอาบน้ำอาบท่าแล้วผมว่าถึงหมอแล้วก็ยาวเลย3ชั่วโมงผ่านไปนึกก็ไม่ได้เข้ามาอาบน้ำประมาณนั้นครับมีเยอะเพราะเหนื่อยเหนื่อยล้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นผมว่านะทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยค่อยทำสมาธิผมว่ามันจะประกอบกันเยอะคืออาบน้ำท่าเรียบร้อยนั่นแหละครับนะการที่แนะนำให้ปิดไฟในบ้านท่านใส่กลอนแปลว่าอยู่ห้องคนเดียวนะเพราะว่ามันถึงภาวะหนึ่งมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นมาในตาแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าใครมาเปิดไฟเพราะเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วใส่กลอนต่างหากเห็นไหมฮะสภาวะชนิดผมเกิดขึ้นมาหลายครั้งเป็นมาหลายครั้งจนกระทั่งเฮ้ยอย่างนี้มันก็อะไรกันแน่ใครมาปิดไฟแล้วเดินหนีเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะแสงสว่างเกิดขึ้นในตาจนแป๊บแล้วก็หายเลยนะกว่าที่มันจะทำให้มีความสว่างเกิดขึ้นในความมืดคำว่าในความมืดหมายความว่าหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนั่นแหละครับกว่าจะมีความสว่างเกิดขึ้นมาเป็นตัวแชร์ให้รู้ว่าในตาเราสีมันเปลี่ยนจากมืดไปเป็นเทาใช่ไหมเทาแก่เทาอ่อนแล้วก็ว่ากันไปก็แปลว่าขาวมากๆเนี่ยทั้งหมดขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของการสูดหายใจเดิมทีเดียวก็ใช้คำว่าอานาปานสติก็สูดลมหายใจเข้าออกโดยการเพ่งพินิจหรือในหนึ่งบอกว่าดูลมหายใจเข้าออกมันไม่ต้องไปดูมันหรอกดูมันก็ไม่เห็นใครมองเห็นรูจมูกตัวเองบ้างเห็นไหมใช้ความรู้สึกอันแผ่วเบาว่าเข้าหรือออกเห็นไหมครับจับความรู้สึกหมดนี่เป็นต้นขอให้ใช้เป็นหลักการเอาไว้มากๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ดำเนินไปเรื่อยแหละได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันจะหลับไปตื่นไปก็ช่างแต่ขอให้ทำทุกวันผมเองผมอยากจะแนะนำให้หลับกันทุกครั้งในซ้ำไปในการเริ่มต้นนั่นนะให้มันคุ้นเคยอย่างน้อยสุดก็คือการฝึกการหลับประจำวันให้ง่ายให้เร็วได้นั่นแหละครับอย่างน้อยเราก็ได้ตรงนั้นใช่ไหมโดยไม่ต้องหวังอะไรการหลับให้สนิทหลับลึกๆนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลหลับแล้วฝันได้นะถึงขั้นฝันได้นะนี่คือหลับลึกนะครับหลับลึกจึงจะฝันได้นะความฝันที่มันเกิดเวลาเราหลับให้นึกซะว่าตะกอนนะมันตกค้างอยู่ในสมองตะกอนมันนานได้ยังอ่ะเห็นไหมไม่มีสิทธิ์นะครับรู้ว่ามันตะกอนกันแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ข้ามภพข้ามชาติมาด้วยนะตรงนั้นไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นแหละคือความฝันความฝันของเราก็คือการบันทึกข้อมูลจากอดีตการของเรามาอดีตคำนี้ต้องบอกว่าอดีตชาตินะครับปัจจุบันชาติเริ่มต้นมาจากการปฏิสนธิในท้องแม่นะครับปัจจุบันชาติมาเริ่มขึ้นตรงนั้นส่วนอดีตชาติของเรานั้นจะมากับสเปิร์มของพ่อนะครับนั่นคืออดีตชาติของเราอ
จุบันของเราจะเริ่มแต่ปฏิสนธิหรือในหนึ่งก็ร้องแอก็พอได้เมื่อวานนี่เป็นอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันอาทิตย์ที่แล้วเป็นอดีตที่มันซ้อนอยู่ในปัจจุบันมองภาพไม่ออกไหมครับนั่นแหละมิติอย่างนี้ก็ต้องให้เข้าใจถ้าเป็นการลากเส้นก็ลากเส้นซ้อนกันนั่นเองครับอดีตจะเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิมาถึงขออภัยปัจจุบันนะครับจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาถึงวินาทีนี้ใช้คำว่าวินาทีด้วยซ้ำไปนะนี่แหละคือคำว่าปัจจุบันนะครับส่วนคำว่าอดีตไม่ใช่เดรัจฉานะทีเนี้ยเป็นอดีตมันทับซ้อนอยู่ในปัจจุบันเช่นอาทิตย์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาและปีที่ผ่านมานะครับเนี่ยก็ถอยหลัง5อดีตที่มันทับซ้อนในปัจจุบันจนกระทั่งมันถึง 4-5 ขวบจำความได้ไม่ได้ไม่รู้นี่แหละคือของเราล่ะนี่คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองหัวใจทุกคนมีอยู่แล้วล่ะลองพินิจก็ว่าพิจารณาหาการเต้นของหัวใจดูสิว่ารู้สึกยังไงคนที่จะรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วก็ตกใจมีความเจ็บเกิดขึ้นในฉับพลันทั่วไปนะหรือชีวิตประจำวันก็รู้ว่าหัวใจเต้นเร็วเนี่ยแต่เริ่มตื่นขึ้นมาถึงดับถึงหลับพอเวลาหลับไม่รู้สึกตรงนั้นดังนั้นใครก็ตามที่จะนำเอาหัวใจมาเป็นหลักในการพิจารณาก็ได้เสร็จแล้วก็สูดหายใจซึ่งเป็นปอดให้มันเข้าจังหวะกับการเต้นของหัวใจดูซิไหวไหมอย่างเงี้ยไม่รู้หัวใจกับปอดมันต้องสามัคคีกันนะครับจึงจะเกิดการเผาไหม้สันดาปได้ดีมากในส่วนที่เป็นอากาศเข้าไปนะครับสองสิ่งนี้ถ้าไม่สามัคคีกันเมื่อใดมีปัญหาของการเผาไหม้มีปัญหาเรื่องการสร้างอุณหภูมิให้กับตัวเองนะครับแล้วทำให้ผิวพรรณของเราไม่ราบเรียบแล้วกันหลีกเลี่ยงคำว่าสวยงามมาเป็นคำว่าราบเรียบซะผิวพรรณราบเรียบมันก็อยู่ในสายสวยงามนั่นว่าทำไมมีหลักการง่ายๆแค่นี้ครับขณะเดียวกันต่อมาแม้ว่าจะนอนทับพื้นอยู่ก็ตามจะนั่งก็ตามสิ่งนั้นก็ต้องให้รู้สึกว่าเรากำลังนอนสัมผัสอะไรอยู่แต่พอเวลามันเข้าคลากกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไอ้ตรงนั้นแหละครับความรู้สึกที่ว่านี่มันจะเหลือน้อยเต็มทีหรือในหนึ่งบอกว่าตัวเบาลอยก็ว่าได้ในส่วนนี้นะครับพอที่จะรวมผสมตรงนี้ได้เหมือนกันแหละอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการถ้าเราสังเกตตัวเราเนี่ยมันผมว่ามันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนะการรู้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นกำลังจะหลับอยู่ประมาณนั้นครับแต่ถ้าหลับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารู้สึกตัวเรานะครับ
ร่างกายจะทำงานโดยอัตโนมัติไปหมดคนไหนร่างกายที่การระบบการหายใจปอดกับหัวใจทำงานไม่สามัคคีกันจะกรนส่วนหนึ่งและมากด้วยจะกรนนะครับคนสุขภาพดีมักจะไม่กรนนะครับระบบการหายใจดีก็จะมักจะไม่กรนนะครับสติสมาธิแล้วก็จิตนะจำสามคำนี้เป็นหลักสติสมาธิแล้วก็จิตอย่างเช่นเรารู้สึกว่าหัวใจเราเต้นดุดับมันบ่งชี้รู้ว่าเรามีสติอยู่นะครับลืมสังเกตตาด้วยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากความมืดเมื่อเริ่มหลับตานั่นกลับมาถึงนาทีนี้นี่ก็มีแค่นี้ฮะพอเวลาอยู่บ้านคนเดียวก็อยู่แค่นี้แต่อยู่ที่นี่ฐานะเป็นผู้ชี้แนะที่นำพาสมาธิก็ต้องอธิบายหรือว่าเล่าให้ฟังขั้นตอนหลักการอย่างเมื่อกี้หลักการก็มีแค่นั้นเองครับเรื่องของสมาธิจะนอนนิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งคงไม่มีใครทำหรอกใช่ไหมครับก็มีนั่งนิ่งนอนนิ่งเนี่ยจะนั่งอยู่ในท่าไหนนอนในท่าไหนถ้าผมแนะนำท่านอนนะครับเพราะว่าผมได้มาจากท่านอนก็เลยใช้หลักการนอนทำสมาธิก็จะเป็นท่าไหนมันก็ได้พอเวลามันเข้าร่องเข้าอะไรมันก็ได้ที่ผมท่านอนเพราะนั่นมาจากว่าเวลาหลับก็จะทิ้งตัวไปเลยมันจะง่ายขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับก็เลยว่าปิดสวิตช์หลับเลยประมาณนั้นหรือว่าหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ประมาณนั้นครับแต่ก่อนนู้นผมจะเล่นกับการหลับในวิธีที่จะหลับวินาทีที่จะหลับวิธีถัดไปปุ๊บมันจะรู้สึกตัวคือตื่นนะฮะ
อย่างวินาทีตรงนี้ฮะเข้าใจยากมากครับเพราะมันเชื่อเฉยมันนิดเดียวเพียงครึ่งหนึ่งของวงกลมวงกลมขนาดเล็กขนาดไหนล่ะวงกลมเล็กขนาดหนึ่งนิวเคลียสก็แล้วกันนะครับดูสิครับมันเนียนขนาดไหนตรงนั้นวงกลมขนาดหนึ่งอะตอมก็ได้ดูสิมันเล็กขนาดไหนวงกลมวงนั้นเห็นไหมครับครึ่งวงกลมโอ้โหดูสิมันก็ไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวหรอกครับแล้วไปรู้สภาวะที่มันหยุดหัวใจเต้นเนี่ยโอ้โหผมก็เล่นนะครับตั้งหลายรอบจนทั้งมั่นใจว่าอ๋อนี่เหรอคิดจนสุดความคิดนี่หรือเวลาเราไม่สบายหัวใจจะเต้นเร็วนะโดยปกติแล้วเช่นตัวร้อนเป็นไข้ที่เขาว่าเป็นไข้เราว่าตัวร้อนเขาว่าเป็นไข้เราว่าตัวร้อนไอ้ตัวร้อนนี่นะฮะหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติมันคืออะไรอธิบายได้ไหมถ้าผมอธิบายคือตัวร้อนร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทาน สร้างภูมิต้านทานขณะกันเซลล์มันก็ต้องการอะไรล่ะขับเคลื่อนเลยด้วยไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยดูสิครับเพราะว่าหัวใจ คือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับมันสัมพันธ์กันนั่นเองรวมความแล้วมีใครเคยสังเกตบ้างขณะที่เราตัวร้อนจะเป็นไข้ที่ว่านั้นมันจะจะนี่ครับเวลาผมเป็นไข้ผมก็นอนฟังหัวใจผมเองนั่นแหละถ้าจิตบ้านก็อยู่อย่างเงี้ยฮะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฮะนานครับไปเถอะนึกถอยหลังกันแล้วกันเนี่ยนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
นึกถึงสิ่งที่ผิดพลาดมาหรือนึกถึงสิ่งที่ชื่นชมยินดีในตัวเราบางทีเอ้ยสิ่งนั้นมันผ่านได้มาได้ไหมว่าชีวิตนี้ไหนมันจะไปรูปแบบนั้นมันเหมือนกับเคลียร์ของเก่าอ่ะนะอย่าให้มีขยะนั่นเองครับเพราะขยะนี่มันเป็นตัวที่มันหน่วงเหนียวมันสะสมหมักหมมมันทุกข์อยู่ในหัวสมองนั่นก็ไม่ไปไหนแล้วทำให้เขาปวดหัวปวดเฮ็ดนะส่วนตัวพอแล้วผมอยากจะยั่วยุให้หลับนะส่วนตัวผมจริงนะอย่าไปฝืนเวลาง่วงอย่าไปฝืนหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำอย่าไปฝืนเพราะมันกดเกณฑ์ทั้งธรรมชาติ อุปสรรคชีวิตมนุษย์เราเวลาง่วงก็จะไม่ได้นอนร้อนก็จะไม่ได้อาบน้ำหิวก็ไม่กินเนี่ยอุปสรรคต่อไปนี้เข้าหลักการหมดยาวเลยนะครับว่าเรียกว่าหลักการที่เริ่มต้นของท่านก็เชื่อว่าน่าจะพอจะไหวจริงๆแล้วการทำสมาธิตรงนี้เพื่อรวบรวมธาตุดินน้ำลมและไฟให้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองโดยมีอุณหภูมิหรือความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับนี่ต้องจำเอาไว้หน่อยนึงจำมากๆก็ตาก็จำมากๆก็ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของธาตุทั้งสี่มันจะคละกันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคัตตาตราบใดก็ตามที่มันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้จริงหรือใกล้ความจริงมันจะรู้สึกโดยประสาทของเราคำว่าความรู้สึกมันจะเบาเนื้อเบาตัวจะเบาเนี่ยในประสาทสัมผัสเรามันจะบอกเราเองเบาภาวะตัวเบานี่ฮะตาที่เริ่มต้นจากหลับมืดมันก็จะไม่รู้เห็นคำว่าสว่างรำไรก็เป็นสีเทาขาวมากกว่าดำเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์นี้เอาล่ะตั้งสมมติฐานว่าทุกท่านได้เข้ามาถึงคำว่าเอกคัตตาแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างในร่างกายแล้วตาเราเนี่ยมันสว่างเพิ่มขึ้นแล้วจะเห็นอะไรบ้างในตาครับ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ให้รู้จักวิธีการเลื่อนจุดสายตา 1. เริ่มมองไปไกลสุดขั้วนู้นนะครับลองทำตาให้มองไกลๆนู้นไปไม่รู้หาจุดให้ได้ไกลๆนู้นย้ำหาจุดให้ได้นะครับเ
แล้วก็แน่วแน่นิ่งเอาไว้นานๆแน่วแน่นิ่งเอาไว้นานไปวางจุดสายตาไว้ไกลไปนู่นยอดเขาไหนหรือว่าเสาธงไหนยอดไม้ไหนอย่างเงี้ยนิ่งหรือว่าเพ่งไกลๆก็ว่าใช้คำว่าเพ่งหรือใช้คำว่านิ่งแล้วแต่จะใช้กันนะภาษาจะเพ่งจะนิ่งก็ว่านไปถ้ามันปวดกล้ามเนื้อตาก็เลื่อนมาที่ปลายจมูก อย่างเงี้ยมาช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้อง พินิจหน่อยนะครับเพราะไม่มีเส้นสายที่จะมาบอกเป็นระยะเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรหรือว่าเป็นกิโลเมตรอย่างเงี้ยมันบอกไม่ได้ก็ตาใครตามันเนี่ยประมาณรูปแบบนั้นนะครับพอได้นะครับมันเหมือนกับมีการวัดระยะไกลสุดกับใกล้สุดนั่นเองไกลสุดปวดกล้ามเนื้อตาเมื่อใดเลื่อนมาใกล้เพ่งพินิจอยู่ใกล้สุดปวดกล้ามเนื้อตามอะไรก็เลื่อนไกลเล่นไกลกับใกล้เอาไว้ก่อนวันระยะพอเวลาถึงจุดหนึ่งลองดูซิว่ากลางมันอยู่ตรงไหนเนี่ยวางจุดสายตาไว้กลางๆเอาไว้นั่นแหละครับถ้าแนวอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเครื่องชี้เลยแล้วนี่คือคำว่าสมาธินอกเหนือจากคำว่านั่งนิ่งยืนนิ่งนะครับสมาธินิ่งนั่นนะครับอันนี้ใช้เป็นวิธีการ ที่จะก็ไปสู่เป้าหมายให้เร็วขึ้น ทีนี้ผู้ใดที่เข้าสมาธิได้เร็วเสียสละไว้ตรงกลางนะครับมันจะมีจุดขึ้นมาว่าเหมือนกับเป็นจุดที่หมุนมันจะหมุนเหมือนพัดลมเหมือนพัดลมถ้าใครได้สภาวะนี้แล้วก็แล้วก็ยิ่งควบคุมให้นิ่งแล้วพัดลมจะขยายออกให้กว้างออกไปแล้วสิ่งทำการมันจะออกไป ออกไปออกไปของมันเองนะครับเราก็เพียงแต่ตามให้ทันนะท่านเองนะครับถ้าใครได้สภาวะนี้ถึงได้หรือไม่ได้ผมก็ต้องไปต่อสมมติว่าได้กันแล้วกันนะ ต่อไปมันจะไปเจออะไรคำตอบมันจะไปเรื่อยนะความสว่างจะเกิดขึ้นในตามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นจนถึงขั้นขาวพลหมดทีเดียวครับนั่นแหละจะได้ชัดคำว่าจิตคือความสว่างคือตรงนี้เองนะครับถ้าถึงขั้นนั้นก็แปลว่าเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมใครจะชักชวนไปไหนก็ไม่ได้คือติดว่าวจิตลมบนแล้วจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาตามนัยยะที่
เล่าให้ฟังนี่เองนะครับถ้าใครได้ถึงตรงนั้นก็พยายามไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ที่นี่ก็ได้ที่บ้านเอาไปใช้ฝึกปรือเอาไปใช้ปฏิบัติการก่อนหลับก่อนนอนขณะเดียวกันถ้าใครได้ถึงตรงนั้นก็อย่าลืมความรู้สึกหัวใจใช่ไหมยังทำงานอยู่ไม่เอ่ยอย่างเช่นหัวใจผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นนะย้ำผมจะรู้สึกว่าคำว่ารู้สึกมันมีสติอยู่รู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นความจริงมันเต้นแต่มันเต้นค่อยทำงานแต่น้อยมันจึงจะมีอายุใช้งานได้นานนั่นเองก็แล้วสึกร้อน้อยนั่นเองนะถ้าคิดถึงเครื่องยนต์กลไกก็สึกร้อน้อยแต่ว่าหัวใจผมจะทำงานอีกนานเพราะมันเต้นค่อยเหลือเกินหรือแทบจะรู้ว่ามันไม่เต้นซ้ำไปเนี่ยมาก็มาจากพวกนี้แหละครับมาจากที่ฝึกปรือที่สามารถจับจุดมันได้เพราะไม่ใครมาเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งผมผมก็รู้ผมเองมาตามบทบาทลีลาของผมนี้แหละก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้รู้เองไม่ต้องไปสอยครูบาอาจารย์ไหนหรอกเนี่ยถึงจะเป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะเขาได้แบบที่ว่านี่เปล่าเราก็ไม่รู้นั้นเราทำเราเองนี่แหละบ้านใครบ้านใครเนี่ยเห็นไหมมันก็ทำให้ชีวิตเราง่ายยิ่งขึ้นในการที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมแต่เราเรียกว่าปฏิบัติตนปฏิบัติตนปฏิบัติตัวเรานี่แหละเรามีหลักการและมีวิธีการที่ว่านี้แล้วก็ดำเนินไปตามหลักการและวิธีการที่ให้ไว้นี่แหละครับเป็นสำคัญถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวนี้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ก็ต้องให้เป็นความสำคัญนะครับส่วนตามันก็พิพัฒนามันก็จะวัฒนาการเพื่อพัฒนาการต่อไปเมื่อจิตคือความสว่างเนี่ยจิตมันก็จะทำหน้าที่ของมันเองเราตัวเราสติก็คือตามรู้มันนั่นเองตามดูตามรู้มันด้วยความนิ่งด้วยความสงบมันจะไปไหนก็ไปเพราะยังไงก็ไม่ใช่มันไม่มีโอกาสตกคูลงคลองแล้วเพราะว่านั่งอยู่บ้านเรานอนอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยไอ้ความหมายมั่นปั้นมือหรือว่าความเชื่อใจในสิ่งที่เราก่อนจะทำเรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยไปตกใจไปทำไมล่ะอย่างเงี้ยเราหายใจก็รู้จักจังหวะจากคนของเราอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปมันเองเดี๋ยวเชื่อมากครับยิ่งถ้าหากว่ามีไม่รู้มีแนวทางและแนวทางถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วมันก็จะดำเนินของมันไปเองครับผมแล้วก็มีที่ตามดูตามรู้ว่าเราจะเห็นอะไรตัวเราเบาลอยหรือเปล่าคนไหนปวดแข้งปวดขาปวดขยับเอาตรงนี้เพราะถ้าทั้งสี่เมื่อเวลามันปรับแล้วมันก็หาความสมดุลมันจะปวดนั่นเจ็บนี่ปวดนั่นเงี้ยแล้วก็ขยับขยื่นเอาส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะแต่คิวไม่จะเกิดขึ้นกับแต่คิวมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ผมสว่างขึ้นไปแล้วมันจะก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนแต่ขอให้นิ่งให้ได้นะครับนี่ในจุดตรงกลางที่ผมพูดตอนต้นไปสุดใต้สุดห้าไว้ตรงกลางนั่นมันจะมีภาวะผมเรียกว่าไอโอพาสนะครับ
ไอเหมือนพ่นควันบุหรี่ออกจากตัวเราไปพูดสุดมันก็ม้วนตัวกลับมาก่อไปทีนึงโอ้โหจังหวะที่ผมเล่นเขาเป็นโอ้ปิดปีๆสิเลยครับต้องติดตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆคนนี้ครูอาจารย์สอนสัตว์มันก็ไปตามรูปแบบของมันแต่เราเชื่อว่าเราหายใจอยู่ก็แล้วกันเรานอนอยู่บ้านเราปิดไฟสักก่อนด้วยเราก็ไม่วิตกกับเรื่องไม่ต้องไม่รู้จะหวาดกลัวอะไรไม่มีเราจะให้หวาดกลัวอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมความมั่นใจตรงนี้มันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็จะดำเนินต่อไปโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันจิตธรรมชาติจิตมันจะทำงานมันจะพัฒนาไปเรื่อยแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยความเข้มข้นของไอโอพาสจะมีมากขึ้นเหมือนพ่นควันบุหรี่ไปหนักเข้านะฮะความเข้มข้นเกิดขึ้นจริงๆจังๆแล้วมันเหมือนจะมีฉากหลังกั้นเหมือนจะมีจะเป็นลายสก๊อตไม่รู้เป็นเหมือนกับฉากกั้นอะไรนั่นนะฮะถ้าถึงตรงนั้นแล้วก็โอ้โหเลยนะครับอย่าไปบอกว่ามันคืออะไรอย่าบอกว่ามันเป็นอะไรแต่สรุปเรื่องทีว่าจิตมันพัฒนาของมันไปเองแล้วก็มีสติตามดูตามรู้มันจะเห็นใดๆอยู่ในตาเรากลุ่มพวกเที่ยวนรกสวรรค์ก็คือมาถึงตรงนี้แหละครับจะไปเห็นนรกจกกระเปรตว่าไปสารพัดที่เขาเห็นกันนะครับก็อยู่ในสภาพสภาวะนี่แหละที่มันจะไปรู้ไปเห็นมีแต่มันจับต้องไม่ได้เรียกว่ามีแต่มันไม่เห็นจับต้องไม่ได้คนไหนทำก็จะรู้เองว่ามีหรือไม่มีใช่ไม่ใช่จริงหรือไม่จริงนั่งนาเข้าอธิษฐานได้ต่างหากนึกให้อยู่ให้ไปได้ต่างหากโอ้ถ้าหากว่านึกให้อยู่ให้ไปได้ก็แปลว่าจิตมีพลังมากก็ถอยหลังหนึ่งก้าวมานึกมันก็เป็นไปตามนึกเรียกว่ามโนมยิทธิฤทธิ์ทางความคิดความคิดคือใจก็คือฤทธิ์ทางใจนั่นแหละถ้าใครเข้ามาได้ระดับนี้มันก็สามารถที่จะให้ศีลให้พรใครได้ให้ความเจริญก้าวหน้าใครได้โดยความนึกความคิดของเราแต่ไม่ไปขอหวยแมวนะเราจะก้าวจะข้ามสิ่งนั้นไม่ไปวอแวกับสิ่งเหล่านั้นนะครับพยายามอย่าทำเพราะว่ามันจะนั่นนะมันก็ไม่ใช่จะได้ทุกคนในที่ว่าก็เฉพาะคนเหมือนกันแต่คนไหนมันจะไปทางไหนมันก็นี่ก็เป็นทางสามแยกหรือทางสามแพร่งที่จะให้แยกซ้ายแยกขวาจะไปทางดีทางเลวประมาณทางอวิชชาก็ถือว่าทางเลวไปก็ได้มีพลังจิตแก่กล้าทำอะไรใครภาวะนี้เป็นภาวะที่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นรูปวิทยาศาสตร์สู้ไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์สู้จิตศาสตร์ไม่ได้ตัวให้ทราบไว้นะครับ
ี่จะเข้าเรื่องตานะครับมันสว่างไปสว่างไปเนี่ยอันที่ผมว่าคนจะได้ตาทิพย์ตาทิพย์ก็อยู่ในกรอบเนี่ยตาทิพย์ตาทิพย์ตาทิพย์ก็แปลว่ามันฝึกปรือเอาได้นะตาทิพย์แต่หูทิพย์ไม่มีทางเลยนะให้รู้ไม่จะฝึกในหูทิพย์ไม่มีวิธีฝึกเลยแล้วตาทิพย์ยังพอที่จะเล่นได้เล่นตาเล่นใกล้เล่นไกลไงก็พอจะฝึกได้ตาทิพย์เวลาตามองไปแล้วจะไม่เห็นอะไรนะครับจำเป็นหลักแค่ตรงนี้จะไม่เห็นอะไรคือมีแต่ความขาวความใสนะส่วนคนที่ไปเห็นนู่นนี่นั่นก็คือตาหาเรื่องนะครับอย่าไปคล้องแวะได้ดีที่สุดตาหาเรื่องนะครับThank you.
ถปรับได้เพราะประมาณดูแล้วเนี่ยฮะเห็นมันเกิดขึ้นก็คือเห็นที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมาปรับน้ำลายให้ด้วยนะเออปรับน้ำลายให้ด้วยนะครับนะอ
ความเงียบความนิ่งความสงัดจะเรียกคำว่าสัปปายะนั่นเองนะครับสมาธิถ้าอยู่ในภาพอยู่ในสถานที่ที่สัปปายะมันจะเข้าร่องง่ายตอนที่ให้หลับตาแล้วอยู่ในความเงียบความนิ่งไม่มีเสียงเนี่ยก็คือการที่มันจะโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ง่ายได้นิ่งนั่นเองอย่าลืมนะเมื่อกี้นี้ให้ใช้จุดสายตาอยู่ตรงกลางระหว่างไกลใกล้สุดนะครับถ้าหากว่าเลื่อนหนีโดยความเผลอก็จะลืมกลับเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นมันเหมือนกับถ้าผมจะวินิจฉัยว่ามันเหมือนกับจับจุดมันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทครับเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนี่แหละครับถ้ามันโฟกัสได้ดีนะขั้วสองขั้วมันจะจูนกันได้โดยง่ายนั่นเองประจุบวกกับลบจูนกันได้โดยง่ายจึงทำให้เราเห็นแสงสว่างได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละครับไม่รู้จะอธิบายในกรอบอ้างอิงไหนที่จะได้ใกล้เคียงที่สุดนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะให้ตระหนักเมื่อเวลาไปปฏิบัติเองที่บ้านนะครับลองฟังเสียงชุดๆดูซิว่าเปรียบเทียบจากก่อนนี้กับเสียงต่อไปนี้มันทำให้หัวใจเต้นเร็วช้าลงไหมทำให้รู้สึกว่ามีความนิ่งดีขึ้นไหมสติรู้สิ่งนั้นนี้ได้ค่อนข้างจะว่องไวไหมประมาณนั้นครับทักท้วงแล้วว่าให้เปรียบเทียบกันระหว่างรอบแรกกับรอบ
ที่สองนะครับความแตกต่างทางด้านความรู้สึกและตามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเรื่องสีเรื่องความเข้มข้นพอเวลาพัฒนามาได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามีการสรุปเอาไว้เบื้องต้นก็คือ1ตัวเบาลอย2ความร้อนในตัวเราจะเพิ่มขึ้นแบบรู้สึกได้3ตาที่ว่าเมื่อกี้นี้จมูกโล่งเนี่ยฮะมันจะขับเคลื่อนไปเป็นแบบองคาพยพนะครับสมาธิมันมีผลขนาดนั้นแต่เดียวละเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิใครก็ทำได้โอ้โหมันจะบอกคุณค่าถึงความมหัศจรรย์ของมันเองนะครับหลายคนก็บอกว่ายากก็ไม่เถียงนะฮะแต่ขั้นตอนหรือว่าโปรเซสเข้ามาในการลำเลียงให้เนี่ยตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่หย่อนกว่าอะไรนะครับลำเลียงขั้นตอนว่าอะไรควรเป็นก่อน1 2 3 4เป็นลำดับตรงนี้เพราะว่าเหมือนกับขึ้นบันไดหรือลงบันไดถ้าหากว่าลำดับขั้นของความสำคัญเนี่ยมันจะเชื่อมโยงของมันเองเหมือนกับร้อยเรือกร้อยเชือกผูกเชือกต่อเนื่องกันมันจะทำนองนั้นว่าเอาลูกโซ่มาเกี่ยวกันเป็นข้อๆทำนองนั้นนะครับมันจะลิงก์กันโอเคลิงก์กันไปเป็นนะมันจะพ่วงติดกันไปเป็นแพ็กเกจเลยนี่คือความมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งสรุปนั่นคืออายตนะ5ก็เข้าเขาครับที่มันจะรวมกันล้อมรวมกันได้ง่ายไวก็คือเอกคตาต้องเกิดขึ้นนะครับดินน้ำลมไฟล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันก็เนี่ยคือความยากง่ายตรงนี้แหละผมว่านะความยากง่ายเพราะฉะนั้นการที่มีผู้นำผู้พาได้แล้วนะได้สภาวะเหล่านี้มาเนี่ยมันเป็นสภาวะของธรรมชาติเป็นธรรมชาติย้ำคำว่าธรรมชาติน่าจะดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่ได้คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นการเผาผลาญจะดีขึ้นคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดหรือว่าขับย่อยขับถ่ายไม่ดีย่อยสลายไม่ได้เร็วนี่จะได้พวกนี้ครับมันเป็นภาพรวมไม่ใช่ทั้งหมดองรวมนะสมาธิเนี่ยคือองรวมครับเพราะมันเกี่ยวข้าวธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนะมันคล้ายกับก็ไหลเวียนหรืออะไรหนึ่งบอกว่าเลือดลมเลือนดีก็ไม่ผิดครับเลือดลมเลือดคือหัวใจลมคือปอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าฟังหัวใจเต้นกับสูดลมหายใจเข้าให้มีจังหวะนั่นคือเรื่องของเลือดลมนะครับมันก็จะได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบกันในการพิจารณาน้ำจะง่ายเหมือนกับมันก่อไฟติดเร็วงี้ดีกว่าหลักการวิธีการสำคัญหลักการสำคัญหลักการวิธีการเนี่ยสำคัญThank you.
จากนี้ไปก็ดำเนินไปตามวิธีนี่นะฮะหลักการวิธีการยึดเป็นแนวทางนะครับนอกนั้นก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ทำเก็บดีเทลในแต่ละวันแต่ละวันเวลาเราทำให้สืบเนื่องต่อเนื่องเป็นกิจจะขอให้ความสำคัญเป็นกรณีศึกษาในตัวเองก็ว่าได้นะครับไม่ต้องถึงกับตั้งเป้าหวังผลแต่มันจะดำเนินไปเองโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่การรู้ให้เท่าทันโดยสติของเราที่มีอยู่นั่นแหละครับมันจะไปเป็นแบบบูรณาการแบบชุดแบบแพ็กเกจแล้วก็ว่ากันไปในรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นครับนะก็ใช้หลักนี้เป็นหลักในการดำเนินนะครับหาประสบการณ์ตรงเองต่อๆไปจนกว่าจะเจออีกเมื่อครั้งต่อไปก็เลยก็ว่านไปนะครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็อยากจะให้คำนึงถึงว่าคนที่จะเห็นจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาบุญมันจะมาเกื้อเราตรงไหนเนี่ยคำว่าบุญบุญเนี่ยบุญข้อที่หนึ่งก็คือบุญผู้ให้กำเนิดเรานะครับจำด้วยครับตรงนี้ก็มหัศจรรย์มากมาสุจันเหลือเกินนะครับบอกให้ทราบเหลือเกินจริงๆเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีอคติกับบิดอนมารดาให้ไปปลดปล่อยซะขอโทษขออภัยขออะไรก็ว่ากันไปครับใครไหนมีพ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่แหมพูดว่าไงโดยธรรมชาติเนาะถึงแม้เขาจะพูดจาพาทีไม่ดีไม่ไพเราะสนอโสดแต่โดยทางลึกโดยธรรมชาติเนี่ยนะลูกเป็นคนขี้เมาไม่รู้ตัวนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนติดสารเสพติดอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครมีก็ไปปลดพันธนาการตรงนั้นขออภัยเล่าถึงความเป็นมาว่าจุดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราจึงมีคติกับผู้ให้กำเนิดเงี้ยโดยการพูดคุยนะครับไม่ใช่เอานึกเอาที่ไหนก็ไม่รู้แต่ตัวต้นกำเนิดไม่ได้ปลดปล่อยปมที่แท้จริงเข้าให้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะบอกให้ทราบไว้ที่บอกว่าบุญคุณของผู้ให้กำเนิดนั้นถ้าหากว่ามันมีอะไรล็อกอยู่มันก็ทำให้เราไม่ทำอะไรได้ไม่สำเร็จหนึ่งในนั้นก็คือสมาธินี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเลยล่ะเพราะฉะนั้นขอให้ความสำคัญเอาไว้มากทางฝ่ายผมจะรู้เพราะอะไรเพราะว่าโดยชีวิตจริงนั้นได้มีการคุกคีตีโมงกับแม่ค่อนข้างจะมากเช่นเวลาทำกิจกรรมร่วมกันก็มักจะไปในทิศทางเดียวกันไม่มีการขัดแย้งเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแหละตอนเด็กๆนะครับส่วนทางพ่อเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมถึงได้รู้ว่าไอ้ธาตุไฟพ่อให้ดินน้ำลมแม่ให้สามธาตุเขาโกรธเราเขาโกรธได้เช้าเขาจะอภัยเย็นนะแม่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันวูบบ้าไปหน่อยเดียวเองถ้าเข้าไปหาพระเจ้าประพอแล้วก็จะได้รับการอภัยคือปลดปล่อยความจริงได้ทั้งคู่ครับแม่ก็ได้เราก็ได้ปลดปล่อยมันเองเนาะขอย้ำตรงนี้มากๆหน่อยนะครับเพราะว่าอุปสรรคเหล่านี้ฮะมันทำให้เราไม่พัฒนาหรือพัฒนาช้าทางด้านจิตเ
พราะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญใช่ไหมครับบุญคือปัญญาเราต้องอาศัยสองแรงบวกนะครับเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเหมือนเป็นฐานให้เรานะเออบุญเราทำก็เหมือนเป็นฐานยกตัวเราขึ้นนี่คือเป็นความประหลาดอีกอันหนึ่งค่อนข้างจะลึกซึ้งมากนะครับในส่วนตัวผมสรุปแล้วว่ามันลึกซึ้งในส่วนตัวผมสรุปเรียบร้อยแล้วนั้นคือผ่านไปนะปู่ย่าตายายก็เหมือนถ้าหากว่ามีคติผู้ให้กำเนิดปู่ย่าตายายเขาไม่ค่อยจะให้คติกับเราหรอกครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นบางทีก็บอกว่าเป็นวิบากกรรมของเขาที่จะมีลูกหลานเป็นเช่นนี้เนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะบางคนก็จะคิดได้ตรงนั้นแต่ว่าเราทำหน้าที่ได้มารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็มาย้อนทางนิดนึงย้อนทางเผื่อว่าท่านมีอคติกับเราตัวท่านทำให้เราเป็นมีอุปสรรคนะครับทางสมาธิมันเป็นทางละเอียดอ่อนมากไม่เหมือนกับทางโลกโลกเขาเรียกว่าทางถนนสายจิตวิญญาณจะละเอียดอ่อนนะครับมันเป็นกลุ่มนามธรรมล้วนๆอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องทักท้วงให้มากๆกลับมาเข้าสู่ในเรื่องราวที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วเรื่องจิตความจริงทางฝ่ายผมเองผมก็ใช้หลักการผมเองเหมือนกันคือสติปัฏฐาน4เข้ามาตรวจสอบของตัวผมเองเนี่ยคำว่าสติปัฏฐาน4ก็คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนากำกับเอาไว้ความว่ารู้เห็นร่างกายของเรารู้เห็นกายของเราเรียกว่ากายานุปัสสนานั่นเองก็คงจะมาจากว่าเมื่อทำการวิปัสสนาแล้วเราจะเห็นร่างกายของเราน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าจึงมีคำว่ากายานุปัสสนุปัสสนาผมไม่ทราบว่าแปลบาลีไวยากรณ์โดยที่ไม่รู้สารมันเข้ากันได้หรือเปล่าผมไม่รู้เนาะแต่ว่าก็เวทนานุปัสสนาก็จะมีคำว่าปัสสนาจนได้วิปัสสนานี่ไงวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละคำนั้นนะมั่งที่มันเกี่ยวข้องกันจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะมันก็น่าจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของวิปัสสนากรรมฐานนะอย่างเขาพูดกันมาแต่ทางผมจะไม่ข้องเกี่ยวกับตรงนั้นคำนั้นผมจะไม่ได้แตะเลยไม่จะบอกว่ากายานุปัสสนานั้นผมก็แปลงผมเองเนี่ยเราจะรู้เห็นหน้าตาของเราหรือร่างกายของเราเห็นในตาของเราและเห็นได้ด้วยจิตของเรานั่นเองมันจะเข้มข้นกว่ากันมันชี้ชัดมากกว่ากันแล้วมันก็เห็นจริงๆเห็นเหมือนกับสองกระจกเหมือนกับสองกระจกเงานะครับจำหน่อยจังเนี่ยเหมือนกันแต่มันจะแช่อยู่ได้นานเพียงใดเห็นกันภายในสองวินาที1วินาทีเศษประมาณนั้นมันแวบเดียวไอ้แวบตรงนั้นนะฮะเรารู้ว่าคือใบหน้าของเรานั่นแหละหรือมันจะมันแช่อยู่ให้เราเห็นได้นานถึง3วินาทีอ๋อนี่เหรอคำว่ากายานุปัสสนาคือเห็นรูปร่างร่างกายของเราจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่ละมันในตาของเราได้ด้วยจิตของเรามันก็สรุปตรงนั้นได้โป๊ะแช่แต่มาก็เวทนานุปัสสนาแต่ความคิดที่บอกให้ถอยหลังย้อนไปนะครับย้อนไปย้อนไปย้อนทั้งดีและชั่วเนี่ยมันจะไปลบล้างเขาแล้วมันจะคลีนให้นี่คือความมหัศจรรย์ในการเหมือนกัน
นึกไปเถอะดีกับชั่วมีอยู่แค่ไปต่อยใครมาดีใครมาคือเรื่องไม่ดีเรื่องชั่วไม่ว่าจะเราไปต่อยเขาหรือว่าเขาต่อยเราก็เอาคืนของมันมันก็เรื่องของความดีความชั่วนั่นเองก็คือความนึกคิดของตัวเราเองเราจะรู้ความนึกคิดของเราเองทำไมหนอจึงคิดเช่นนั้นทำไมจึงคิดเช่นนี้แล้วจะมีคำตอบมาในตาเราเรื่อยนั่นแหละตาเราก็สว่างสวยได้พัฒนาขึ้นนี่คือความมหัศจรรย์มากมากโอ้ยไม่รู้จะว่าไงกันเนี่ยแค่ไอเจ้าความนึกความคิดที่เป็นผ่านๆกันมาเนี่ยฮะแต่ว่าก็จิตตานุปัสสนาก็คือเรื่องราวของจิตจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างเนี่ยก็ตามความสว่างมันจะเห็นใดๆเช่นเปรตเห็นสุรกายเห็นศีลไม่ดีงามเห็นสกปรกแล้วก็ยุทธนาไปเห็นดอกไม้ดอกต่างๆเห็นผู้คนอยู่ในกลุ่มที่มีอันจะกินหรือว่าเทวดานางฟ้าที่เขาว่ากันนะมันจะพัฒนาไปรูปแบบนั้นว่าจิตตาเห็นได้โดยจิตแล้วมันสังเคราะห์ได้จริงเปลี่ยนนามเป็นรูปนะจิตคือความสว่างเป็นนามอยู่ครับมันจะก่อตัวเป็นรูปให้เราเห็นความชัดคมก็สัก 25% เช่นเห็นควาย1ตัวเอ้ยควายหรือวัวกันแน่มันเห็นมั้ยพอเวลาพินิจทีเอ้ยมันควายนี่หว่าตั้งตรงไหนตั้งที่ผิวขนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นความต่างอย่างนั้นออกมาจึงมีสายขันอ๋อมันคือควายนี่ว่าเนี่ยลักษณะนี้นะครับเรียกว่าจิตตานุปัสสนานะครับส่วนธรรมานุปัสสนานั้นผมอธิบายความว่าคือพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติพระธรรมนี้มันจะเกิดเท่ากับว่าความใสขึ้นมาจิตเราเนี่ยสว่างนั้นจะพัฒนาการไปเป็นความใสนี่คือความมหัศจรรย์อีกยิ่งอีกนี่ก็คือคำว่าธรรมานุปัสสนาพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติจะเห็นได้โดยวิถีของธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐานของผมไม่ไปรูปแบบนั้นมันก็เหมือนกับโตแล้วเรียนรัดดีกว่าก็มารูปที่สรุปให้ฟังเนี่ยนี่คือตาช่างชั้นหนึ่งนะครับในการตรวจสอบการทำสังวาสเองตัวเองนะตาช่างชั้นหนึ่งเลยผมยืนยันว่าผมวิเคราะห์กับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคนะไม่มีใครมาตอบคำถามผมได้นะก็เลยซุ่มไม่ยอมถามใครก็มาถึงตรงที่ก็ดีแล้วถ้าถามแล้วจะเจอตัวเป๋อีกความที่เราก็ยังไม่รู้ไม่ชัดก็คนที่มาตอบเราก็ไม่รู้ไม่ชัดอีกโอ้ยพากันตกโพลุครองยิ่งหนักข้อนี่แหละครับเรื่องของบุญถ้าหากว่ากระแสมามันตรงกันได้มันก็จะเป็นการค้ำจุนของมันเองเหลือเชื่อมาค้ำจุนไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้แค่ได้ยินเสียงแผ่วเบาเนี่ยนะครับมันกระตุ้นภายในให้รู้สึกสำนึกได้ประหลาดเช่นครั้งหนึ่งอะไรครับไปชื่นชมกับใครน้ออยู่สมัยนั้นนะยันตระเห็นนะปี35หรือ36 37เดี๋ยวมันจะเป็นปี35ซะมากกว่าไปชื่นชมกับเสียงเพราะว่ามันเป็นบรรถ่ายทอดสดของช่าง3แล้วผมก็อยู่บ้านพอดีก็ได้ฟังกันเสียงขนุ่มเทศนุ่มเสียงนั่นก็คือเรื่องหูนะครับก็เลยสรุปว่านี่แหละสิใช่อย่างเงี้ยนี่แหละสิใช่ใช่ไหมครับคือมันเก็ตด้วยเสียงตรงนั้นต่อมาก็มาทราบข่าวว่าท่านเป็นนู่นนี่นั่นตอนนั้นผมมีความสามารถที่จะรักษาผู้คนได้แล้วนะก็เลยเสนอตัวที่ไปรักษาท่านปากเบี้ยวช่วงนึงนะครับก็ไม่มีโอกาสเจอกันแต่พอเวลาเจอกันนับจากนี้ถอยหลังไปว่าสัก5เดือนได้หรือมั้งหรือ6เดือนไม่ทราบมีลูกศิษย์ลูกหาติดตามก็ให้ไปเยียวยารักษาดูมันจะเป็นเข่าหรือไง
เมลผมก็ไม่ค่อยจะจดจำเท่าไหร่หรอกช่วยก็ช่วยไปให้แล้วก็ให้ไปแล้วมาก็แล้วไปสุดแล้วก็ได้ช่วยท่านยังรักษาตอนนี้ท่านอยู่อเมริกาไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นก็เล่าสู่ฟังกันง่ายๆมันมีที่มาที่ไปกันวันหนึ่งไปแล้วติดเสียงท่านนั่นเองครับมาถึงนี้ก็มีการเกื้อกูลกันได้ไปนะก็น่าจะเป็นอยู่ในขอบข่ายนี้ซะมากกว่าในการจะช่วยเนี้ยโอเคนะพอเวลาเราให้ฟังกันรุ่นนี้นั่นติดเสียงเอาล่ะเมื่อรู้ในกรอบที่ชี้แนะที่นำพาสมาธิจิตให้มาถึงจุดนี้แล้วถ้าอยู่ที่บ้านท่านหลับเลยนะครับอย่าห่วงอะไรทั้งสิ้นทิ้งตัวหลับเลยมันจะเป็นการหลับลึกผลจากการหลับนั้นเราจะได้พลังงานกลับมาเพราะว่าร่างกายจะทำงานโดยอัตโนมัติให้ถึงวันจะสดชื่นนั่นเองครับผมอย่าไปห่วงหาทอนว่าจะทำอะไรตื่นเช้าแล้วก็ทำไปนับอากาศต่อก็ยังดีให้เป็นรูปแบบนั้นน่าจะถูกคันลองซะมากกว่าที่จะมีอะไรมาสกัดกั้นเราจะต้องแผ่เมตตานู่นนี่นั่นคงไม่ถึงหรอกครับผมเองมีคิดว่าเห็นสัตว์ตัวนี้มันตายอยู่ข้างทางก็บอกโชคดีตายก่อนก็แค่นั้นเองไม่ได้แสดงความอย่างอื่นไปเลยสัตว์โลกถ้าไม่ตายหมดล้นโลกความคิดลุงเหมาชอนคิดง่ายเอาล่ะพอเวลามาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้พิจารณาท่านใดก็ตามที่จิตคือความสว่างได้ขึ้นมาในระดับไหนเข้าสู่กรอบที่กำลังร้อยฟังอยู่หรือเปล่าหรือว่าได้มากกว่านั้นก็ขอให้ใช้บรรทัดฐานสิ่งนี้นะฮะไปดำเนินการต่อมันก็ว่าให้การบ้านนั่นแหละเห็นนะจากนั้นก็ฟัง YouTube ดู YouTube ดูเฟซหวานไปแล้วแต่อากับกิริยาในแต่ละวี่แต่ละวันจะรู้อะไรไปบอกอะไรกันเดี๋ยวก็เกาะเสียงนั่นแหละครับแต่แล้วคือเกาะเสียงหลับตาฟังได้ยินดีเกาะภาษาไม่แล้วเกาะเสียงผมว่ามันดีนะเอาล่ะก่อนจะสมาธิที่นี่นะครับก่อนจะสมาธิโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแนะนำให้หลับไปเลยไหมครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วนะก็ต้องบอกกันว่าการที่จะทำสมาธิได้ง่ายได้ไวก็ต้องมีพื้นฐานและฐานบุญตัวนี้บุญนำพาว่าศาสนานำส่งเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงใครนะครับที่มีคุณแก่เราหรือใครทำอะไรให้กับเราได้สำนึกว่าท่านผู้นั้นแหละมีบุญคุณกับเรานะนะพอเวลาปฏิบัติธรรมนะพอเราเข้าถึงโสดาปุ๊บโสดาปฏิมาปฏิผลที่เขาว่าโสดาบันก็แล้วกันเนี่ยมันจะถอยหลังนึกสิ่งนั้นจะได้อานิสงส์คือคนที่เขาเคยทำอะไรให้แบบดีเรามาก่อนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องนึกถึงบุคคลที่มีพระคุณแก่เราหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละสองครูสอนสั่งครูนะครูยังไงผมก็มาลงที่ครูจนได้เพราะว่าเด็กๆมาเนี่ยก็มีคนสอนสั่งให้อ่านหนังสือให้เรียนหนังสือให้ทำนู่นนี่นั่นทำให้การงานเนี่ยครูผู้ที่ฝึกปรือตัวนี้ให้เรามีความรู้ความรอบรู้จนต้องสามารถประกอบจากวิชาอาชีพได้นั่นนะก็คือพระครูผู้มีคุณหมายเลขสองนะครับจะเป็นหญิงชายต่างวันต่างคาถาก็ตามทีแม้ว่าหน้าวันหนึ่งเวลานั้นท่านว่าเราตบตีเราหรือว่าทำอะไรต่างให้เขาได้รับความเจ็บปวดก็คงไม่ใช่เจ้าคืนก็ให้สรุปว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณหมายเลขสองเนี่ยส่วนผู้มีพระคุณหมายเลขสามเนี่ยผมพยายามจะคิดนะวันนี้ผมพูดกันว่าการเลิกธาตุไม่เสด็จน้ำเลยทำให้คนบ้านเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปไม่ได้จนกระทั่งถึงนู่นนี่นั่นนะเพราะว่า
ในความไม่เสด็จน้ำเนี่ยถ้าใช่ว่าขาดการช่วยเหลือท่าที่ได้อภัยไม่เอาแม้ว่านะฮะขาดการช่วยเหลือติดตามเพราะว่าเขาอ่อนแออยู่แล้วคนเป็นทาสเห็นไหมครับเห็นไหมครับขาดการที่จะให้เขาได้มีอะไรเป็นของตัวเองเป็นความชอบตัวเองมันขาดตรงนั้นเรี่ยวแรงก็มีอยู่แล้วล่ะทาสใช่ไหมแต่ผู้ปกครองยุคสมัยนั้นไม่ได้ผมเชื่อว่านะไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพเต็มที่ท่านได้ตอนโอ้โหในน้ำมีปลาน้ำมีข้าวเนี่ยจะขนาดไหนนะครับถ้าก็พูดถึงยุคสมัยการที่สี่ที่ห้าเป็นต้นมานะครับช่วงนั้นเป็นรอยต่อก็เล่าสู่กันฟังถึงวันนี้มันก็ซึมซับไปตามไอ้รอนมันดาปู่ย่าตายายชาวชาญเย็นชาคนที่รู้กันอยู่ก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับอะไรก็ตามที่มันจะได้ง่ายได้ไวก็เอาหมดโดยที่ไม่ได้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความดีความชอบจริยธรรมต่างๆไม่ขึ้นไม่ถึงสิ่งนั้นเลยอะไรได้คว้าได้เด็กคว้าอย่างนี้รากนอกตรงนี้มันจะหดหายไปเรื่อยๆแต่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยจะน้อยคล้ายกับเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปอีกแล้วไม่รู้จักลายต่อการของตัวเองมันจะขาดตรงนั้นไปนะครับก็ไม่รู้จะทำไงแล้วครับเราสู่กันฟังตรงนี้แหละนะแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีพระคุณหมายเลขช้าหมายเลข3อยู่นะเพราะว่าระดับผู้นำผู้ปกครองบ้านเมืองเราถ้าหากว่าท่านมีความเป็นอัจฉริยะมากพอนะครับก็คงจะรักษาบ้านเมืองเอาเป็นที่โลภขวัญไม่ได้ผิดที่ดูดีก็ประเสริฐเลิศจริงๆแต่ส่วนเสียไม่ได้เสริมคนที่เป็นทาสให้มีกำลังในยุคสมัยนะเออผ่านไปเราสู่ฟังกันอย่าหาว่านู่นนี่นั่นเลยนะครับส่วนบุคคลที่มีพระคุณหมายเลข4ใครก็ตามที่ตักน้ำให้เรากินใครก็ตามที่เดินลีทางให้เราเดินสะดวกใครก็ตามที่ทำให้เราได้รับความปลอดภัยสะดวกสบายและปลอดภัยนั่นนะจับกลุ่มเลยคือบุคคลที่มีพระคุณหมายเลข4คนไหนที่มีคนใช้ในบ้านนั่นแหละครับคือคนที่มีพระคุณหมายเลข4ที่ว่าทำแทนเราทำนู่นนี่นั่นนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอให้คำนึงถึงเอาไว้มากๆเอาไว้ด้วยในการที่ทำสมาธิที่มันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นก็นึกถึงสิ่งเหล่านี้เอานะครับทีนี้กลับมาถึงว่าถามว่าเดี๋ยวนี้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือไม่มีชีวิตแล้วท่านเหล่านั้นถ้าไม่มีชีวิตเอาไปล้มหายใจจากไปแล้วพอไปล้มหายใจจากแล้วอยู่ในจุดที่ไม่กลับมาเกิดอีกใช่ไหมหรือจะต้องอยู่ในภาวะเวียนว่ายอยู่ยังหาที่เกิดไม่เจออย่างนี้ตัวนะฮะเราปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่โสดาบันอธิษฐานไปได้หมดจริงๆนะจิตวิญญาณล่องลอยเนี่ยไปเกิดได้จริงๆนะนี่พลังจิตนี่มันมหัศจรรย์ที่จะพัฒนานะครับฉันก็ต้องบอกว่าผู้มีคุณทั้งสี่ที่ว่านั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนสังขารลมหายใจจากแล้วก็ต้องแน่เดี๋ยวไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยได้แค่นั้นเองสถานที่เกิดขอให้พอกินพอใช้อุดมสมบูรณ์ก็ได้แค่นั้นมันไปมากกว่านั้นไม่ได้ดีผมถือแล้วที่ให้ช่องทางในการไปเกิดประมาณนั้นนะครับนี่คือความอัศจรรย์ของจิตที่พัฒนาได้ในระดับพระโสดาบันก็เป็นรัศมีทำการทำการอยู่จุดไหนยุคสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องมือสื่อสารนะมือถือมือถอยมันก็ไม่มีเฟซบุ๊กเฟซแล้วมันก็ไม่มีอยู่จุดไหนรัศมีทำการแชร์ใช่ป่ะ25กิโลเมตรกันแล้วกันเพ
ราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีพระคุณ4ระดับที่ว่านี้ถ้าอยู่ในรัศมี25กิโลเมตรเขาก็ได้รับดังที่ว่านี้เองจะไปเกิดที่ไหนยังไงก็ตามวัฏยาสัยแต่แท้ก็ได้ขอให้อุดมสมบูรณ์นะก็มาในกรอบพวกนี้เองถ้าพัฒนาไม่ถึงสักกิทาคามีรัศมีทางไปก็ยิ่งไกลแต่ยุคสมัยนี้นู่นพูดนี่ได้ยินถึงนู่นออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับก็เสียงนี่แหละดูสิครับดูมันไปนั้นใครก็เก็ตตรงนั้นได้มันก็เป็นอานิสงส์ก็เผื่อแผ่ไปอีกเราสิ่งที่ทำการกี่แม่กี่ลูกแม่ก็ไม่รู้แหละตามญาติโยมคนอื่นการนี่คือความมหัศจรรย์มากๆเรื่องจิตผมก็จะว่าไงให้มันเข้าใจหรือสะใจมากไปกว่านี้ก็อธิบายความได้ตามนี้อะไรกันนะยิ่งสูงกว่าเท่าไรมันยิ่งโอ้โหเวอร์ไวเวฟหน้าดูเลยอย่างนี้เป็นต้นสรุปอีกทีนึงอะไรกันว่าถ้ายังไม่เกิดไปเกิดใหม่ชาร์เวย์ถ้าเกิดแล้วขอให้อยู่ในจุดที่อุดมสมบูรณ์ทำอะไรก็ได้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอหรือขอก็จบไปตรงนี้นะก็แค่นี้เองจะอะไรหรือจะพาเขาทำสมาธิให้เขาบรรลุแล้วเราบรรลุอย่างนี้อะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าเธอก็ค่อยๆเข้าใจไปในกล่องว่าอย่างที่ว่านี้เนี่ยมันผมว่ามันง่ายนะมันง่ายนะชวนจะไปทำบุญชุนทานนู่นนี่นั่นทำทานได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทำให้ถูกที่ทำให้ถูกคนเหมาะสมประการใดก็ดูตามความเหมาะสมดูอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีเนี่ยผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะนะถ้าเข้าใจในสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดง่ายเยอะง่ายเยอะมากเลยส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยไม่เข้าใจก็เลยไม่รับการแชร์จากนู่นนี้นั่นมันถึงวันนี้มันถึงการแชร์แล้วนะในส่วนพวกนี้นะครับเอาละก็คงจะถึงวาระบ้านใครบ้านใครนะครับผมดูในกาชี้ว่าสี่โมงแล้วทุกพวกเมื่อกี้หลับไปสักนิดผมนะดูไว้มีช่วงหลับไปรูปมันพี่เอานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผมก็ว่าผมได้แค่นี้เองนะทั้งหมดสัมมาอะระหังแจกไปแล้วนะเนี่ยสัมมาอรหังเนี่ยแจกไปแล้วนะสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธัมมังอาราธนานังขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขออาราธนาพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานั้นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงหน้าวันนี้ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินแข็งหน้าอยู่จุดใดก็ตามทีขออาราธนามาที่นี่จุดนี้ตรงนี้ไม่มาแล้วไม่ยอมนะปกติพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครที่มานั่งมานอนทำสมาธิอยู่ตรงนี้หรือบ้านใครบ้านใครที่ผ่านเฟซไลฟ์ยูทูบไลฟ์อยู่ในเวลานี้ท่านคือใครต้องรู้ตัวเองเนี่ยส่วนผมก็เปล่าๆแต่นู่นกี่โมงแล้วถึงตรงนี้รู้ไหมว่าคือใครประมาณก็แปลว่าต่างคนต่างก็รู้ว่าตัวตนว่าคือใครใช่ไหมฮะใช่นะถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็ไม่รู้จะให้มาใครให้ใครมารู้แทนท่านคือใครผมคือใครแต่ละท่านแต่ละคนคือใครประมาณนี้นะไอ้ตรงนี้ก็ขอให้ตระหนักมากๆเอาไว้นะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็
สอดสานกันและกันแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้กับใครต่อใครหรือให้ใครต่อใครมันก็ไม่เชื่อมสัมพันธ์ได้โดยง่ายเพราะคือสิ่งนี้ก็อยากให้ตระหนักนะครับท่านคือใครผมก็ใครท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้เอาที่แน่ๆก็แล้วกันออกจากนี้ไปทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนจะไปทางน้ำทางบกหรือทางอากาศก็ตามทีขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรสิ่งเดียวกันตัวเดียวกันนะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็พญาช้างเผือกทางบกส่วนทางอากาศพญาครุฑขอให้ธรรมที่จิตสอยให้ตามท่านที่ฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในวิญญาณแห่งนี้จงให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ตะแลน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 ตะบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้ากระติดเดียวไม่รู้ว่าไผเป็นไผว่าเป็นนะใครได้อะไรก็สำรวจตรวจสอบตัวเองเวลาที่พอมีพอได้ตรงนี้แต่การบ้านก็ไปทำเอาเองได้มากได้น้อยได้ค่อยได้แรงก็ขอให้ได้กันแล้วกันนะได้มากได้น้อยได้ค่อยได้แรงก็ขอให้ได้ก็มีแค่นั้นเองเนาะไปผู้หมายฟังมั้งอ๋อวันนี้นี่โอเคโอเคใครยังไม่ได้รับแจกครับก็โอเคแค่นึงอันนี้มีขนหมาด้วยนะมีขนหมาติดไปด้วยนะใครยังไม่ได้รับแจกก็มามีขนหมาด้วยรู้แล้วกันในนั้นมีขนหมาให้แล้วกันโอเคนะครับผมอย่าเลยไปทอได้ดูนอนสองนี้ตายไม่ฉันตายแล้วเหรอระวังมันไม่ติดทำไงอ่ะถ่ายรูปไม่ติดจะยุ่งนะแล้วมันเป็นผีหลอกทำไงถ่ายท่านที่จะเป็นลมหมอกการผีหลอกเฉลยไม่ยุ่งเลยเนี่ยถ่ายลุงหงอกนอกจากไม่ติดแล้วกลายเป็นผีหลอกโอ้หลอกทั้งวันทั้งคืนยุ่งนะโยมเอ้ย